สวัสดีครับผมน้าแจ่มแหลมตุงเบอร์นะฮะก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนเล่นรถนะครับแล้วก็แต่งรถด้วยเปิดอู่ด้วยนะครับเรียกว่าครบวงจรวันนี้วิ่งผ่านไปแถวนี้นะครับเจอร้านสวยๆนะฮะ Inner Car Dealer Shop นะครับผมก็เลยเลี้ยวเข้ามาหน่อยนะเปิดว่าเจ้า443คันนี้ถึงระยะเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวพอดีนะครับเขาว่าที่นี่มีน้ำมันเครื่องโมตุลตัวเจ๋งๆนะครับเขาบอกว่ารุ่นโมตุล 6001 ซินคลีนนะครับเขาว่าใช้กับรถสมรรถนะสูงๆได้ใช้ได้ทั้งเบนซินดีเซลนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่มีสูตรเฉพาะของตัวเองเป็นลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วนะครับใส่แล้วเปลี่ยนถ่ายแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมาคุณสมบัตินะฮะน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยคือเป็นน้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์นะฮะเทคโนซินติสนะฮะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเนี่ยจากโมตุลส่วนความร้อนได้สูงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะผ่านทุกมาตรฐานการรองรับสำหรับน้ำมันหล่อลื่นนะฮะรวมถึงมาตรฐานจาก Mercedes-Benz ด้วยช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุดเนี่ยกว่า 10,000 กิโลเมตรกันเลยทีเดียวจริงๆเรื่องการขับรถเนี่ยมันก็เรียกว่าตั้งแต่เลิกขี่จักรยานก็ขับรถยนต์เลยครับเขาเรียกว่าเป็นนิสัยดีกว่าเป็นนิสัยนะครับก็ชอบเป็นคนที่ใช้ความเร็วสูงนะครับอย่างเงี้ยเป็นมานานแล้วขับรถยนต์ครั้งแรกก็ตอนม.4ครับม.4เมื่อก่อนก็ขโมยรถแม่มาขับนะครับตามคอนเซปต์วัยรุ่นสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นคนที่เล่นรถมาเยอะอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนรถเรื่อยๆชอบเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรวันนี้รถคันนี้ที่เอามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโมตุลตัวนี้เป็นตัว443นะครับซึ่งรถรุ่นนี้ถามว่าถ้าจับอาการเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกนะครับค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นรถที่แรงม้าสูงทีนี้รถเนี่ยที่แรงม้าสูงเนี่ยบางทีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันแรงขึ้นเลยเนี่ยมันก็จะดูเป็นการแบบดูเป็นการพูดเกินจริงไปหน่อยนะครับแต่ที่ผมขับเนี่ยหนึ่งเลยก็คือโอเคเรื่องความสมรรถนะเรื่องความแรงเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือค่อนข้างจับอาการยากแต่ที่ผมคำนึงเนี่ยหรือว่าที่อยากจะได้จากน้ำมันเครื่องเกรดสูงๆเนี่ยก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับเรื่องของอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเพราะรถยุโรปเนี่ยที่แรงม้าสูงๆถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับคนที่ใช้รถยุโรปเนี่ยจะมีเกจวัดของความร้อนของอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเนี่ยบอกโดยส่วนใหญ่นะครับสำหรับรถยุโรปจากที่เคยใช้เนี่ยปกติถ้าเราซัดมากๆขับที่ใช้สมรรถนะมันเต็มที่นะครับหรือใช้ความเร็วสูงเป็นระยะเวลานานเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะไปถึงประมาณ120องศานะครับ120องศาขึ้นนะครับจากที่เคยใช้อยู่นะฮะจากวันนี้เราได้ลองขับเนี่ยแล้วลองใช้ความเร็วสูงเป็นระยะยาวสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าเห็นเลยว่าอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเนี่ยดีขึ้นนะครับอุณหภูมิต่ำลงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ชอบนะครับส่วนเรื่องสมรรถนะที่จับยากครับเพราะรถระดับจูนมาแล้วเนี่ย400กว่าม้าเนี่ยโอ้โหดูลำบากนะครับแต่เรื่องของอุณหภูมิเนี่ยผมชอบตรงนี้มากกว่านะครับอันดับแรกเลยคือรถยุโรปเนี่ยนะครับยิ่งเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับผมว่าเจ้าของรถเนี่ยค่อนข้างกังวลนะครับว่าเอ๊ะรถรุ่นเราเนี่ยมันสามารถใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้ได้ไหมบางทีเราดูสเปคแล้วน้ำมันเครื่องน่าสนใจแต่เราไม่รู้ว่าจะเอามาใช้กับรถเราได้หรือเปล่าอย่างโมตุลตัวเนี้ยผมดูแล้วเนี่ยโอเคเขาการันตีเลยว่าผ่านการรองรับนะครับมาตรฐานจาก Mercedes-Benz แล้วอันนี้คือความสบายใจอย่างนึงนะครับเรื่องอายุการใช้งานหมื่นโลเนี่ย
โอเคอันนี้ชอบมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าทนความร้อนได้สูงการที่ทนความร้อนได้สูงคือคุณไม่แปรสภาพค่าความหนืดยังคงที่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะใช้งานได้หักโหมขนาดไหนโหดขนาดไหนยังคงที่จะคุมความร้อนของมันเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับไม่เหลวไม่ใสจนเกินไปอย่างเงี้ยความร้อนไม่สูงนี่ผมชอบ3อย่างหลักๆเนี่ยโดนใจครับเรื่องของราคาของกับความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าได้นะครับคือเรามีกำลังซื้อลดราคาขนาดนี้นะครับสมรรถนะขนาดนี้เราอย่ามาเซฟเพียงแค่ราคาของน้ำมันเครื่องเลยเพราะมันคือสิ่งที่ปกป้องเครื่องยนต์ของเรานะครับผมว่าคุ้มแล้วน้ำมันเครื่องโมตุลเนี่ยถ้าง่ายเลยก็ลองดูตามโมตุลช็อปนะครับก็มีอยู่หลายที่นะครับในประเทศแล้วก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลนะครับลึกๆนะครับหรือจะเข้าไปดูว่ามีที่ไหนบ้างเนี่ยลองเข้าไปดูที่แฟนเพจนะครับโมตุลไทยแลนด์คาร์นะครับลองเข้าไปดูมีทั้งรายละเอียดน้ำมันเครื่องแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับฝากท่านผู้ชมนะฮะยังไงก็ติดตามผมได้นะครับในFacebook นะครับเซิร์ชนัดแจ่มก็เจอเลยนะครับหรือเข้าไปช่อง Channel YouTube ก็ได้นะครับก็คือ SSC นัดแจ่ม Real Channel นะครับลองเข้าไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในนั้นก็ได้ครับ